วิดีโอนี้คือจีวิดีโอจงกราวบัมพอดในขนมเมรีนเอชทีเอ็มอาร์บอยยังให้บิ้มเมมินในทางเอาไว้เดี๋ยวยังเตอร์รี่ในขนมเอชทีเอ็มอาร์เมียนปันในเต้ก็บรรทัดขยมเลิกโยมาบทเรียนคือแต่ปันในไอตั้งกำลังระบอกขยมขยมนั่งบังการวิดีโอมวยจงกราวบังอ้อได้วิดีโอนู้มันในใจปีเมรีนเต้คือยกเมรีนต่างอ้อได้ยังบางเรียนยกมาจำรันเจนจิลตะพอลมวยก็มันแต่ได้ซาเอชทีเอ็มอาร์จีพีซาได้บังการนั่งตัวใบจะยังโยเอาไว้ได้ยังบางเรียนต่างอ้อยบกุมเจนจิจำไล่มวยกระด้อยก็วิกมีนปะด้อยอุปสรรคไว้ได้ยังได้ปีพรัวรออุปสรรคต่างไล่รอเอาไว้ได้ยังเตยดังในขนมเมรีนในมวยหนึ่งมวยคือขยมบ้านมันโจตขนมวิดีโอได้หลายปีนี้ให้วิคอปีพีซาดัดเตยพีซาดัดเตยยังเรียนรีเดี๋ยวไปได้ยังมันโจคนี้วิอาบังการจีปัญหาก็มันแต่เอชทีเอ็มอาร์นี่อัตเต้ปีพรัววิกรแต่บังการบังการแต่ปนอโดยเฉพาะให้จับเมรีนเอชทีเอ็มอาร์ขยมมันบ้านบังการวิดีโอได้ยังโยกวิมาจำรันเจนจิลตะพอลเต้ขยมจำทัววิดีโอนั้นในเป้ได้ยังเรียนจับพีซามวยเตี้ยคือพีซาซีเอสเอสในเป้ได้ยังมันจับพีซาซีเอสเอสขยมนั่งเรียนวิดีโอมวยได้อันนั้นคือในเย่ปีกาอันวอตตัวแต่มองโดยเนี่ยต้องเอาให้บันดังปีกบ้าดาวมาปีวิดีโอตะบงมันจังยังเรียนไอ้เทียมอะไรหายอย่าไว้ได้ยังเตรียมศึกษาบนตัวมันเตี้ยคือภาษามือเตี้ยคือภาษา CSS ได้ยกอ่าไว้อย่าไว้ได้ยังบางประการในขนมไอ้เทียมเอานั่งยกเตอร์รัชนายกเตอร์บันเทมเอาวิมีนแหลกขณะสระสานหายจับภาษา CSS ยังเตรียมโชว์ภาษา JavaScript ก็บันแท้ขนมเมรีนบางยังคืออะไรจับภาษา CSS ขยมบังเรียนเมรีนไอ้เทียมเอสิริทำไมคือไอ้เทียมเอ5จับ HTML5 ខ្ញុំនៅបង្រៀនភាសា CSS រីថ្មីគឺ CSS3 ហើយចាប់ CSS3 នេះគឥយើងត្រូវរៀនមេរៀន JavaScript ឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយអីវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំនិយាយអំពីអាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនបន្ទាប់ពីចាប់មេរៀន HTML នេះគឺយើងត្រូវរៀន CSS ដំណាក់កាលក្នុងការរៀន CSS ក៏វាមិនខុសគ្នាអ្វីពីដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវរៀន HTML ដែរវាបង្កើតដូចគ្នាគ្រាន់ថាអានោះវាមិនបង្កើតចេញជារូបរាងអ្វីទេគឺវាបង្កើតភាពស្អាតទៅដល់គេហទំព័ររបស់យើងហើយបញ្ញៃពីភាពងាយស្រួលវិញក៏វាមិនសូវជាបបាក់អីណាស់ណាដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយ HTML វាគ្រាន់តែថា CSS វាមានច្រើនជាង HTML ក៏ប៉ុន្តែផលលំបាកដែលវាមាននៅលើ CSS ហើយគ្មាននៅ HTML ខ្ញុំថា HTML ដូចមេរៀនដែលយើងរៀនហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចម្រាញ់វាចូលគ្នាយើងយកអ្វីដែលយើងបានរៀនមកវីដេអូហ្នឹងយកមកចម្រាញ់ចូលគ្នាអត់មានជាបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែ CSS នេះផ្សេង CSS នៅពេលដែលយើងរៀនវីដេអូហើយយកអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាវាអាចបង្កើតជាបញ្ហាមួយចំនួនយើងនឹងរៀនពីការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដូចជាអត់មានអ្វីនឹងត្រូវលើកយកមកនិយាយទៀតទេជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាសិក្សានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់វីដេអូចុងក្រោយមួយនេះហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតគឺមេរៀន CSS